位观众朋友们，大家好，欢迎你们收看我们的节目《中国故事》，我是主持人周元正。Welcome to New Story นะครับทุกเป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมดนตรีปรัชญาและในอีกหลายๆด้านเกี่ยวกับจีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นภูมิความรู้ที่มีค่า中国故事可以让我们了解全中国的故事全中国的历史全中国的文化中国的山山水水如果你们喜欢就跟我走吧所以如果大家有机会来泰国旅游的话希望大家好好的保护环境也好好的爱护这些自然环境这种理念呢ไม่ได้สอนแค่กังฟูเท่านั้นยังมีสอนวิชาการอีกด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าเขาเรียนวิชาการอะไรกันบ้างครับไปเลยฮะ我们四个字连读起来เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ再来一遍啊最后一次了啊เรื่องจริงผ่านจอ เรื่องจริงผ่านจอ高速铁路如果跟其他国家发达国家日本来比任何方面比如说技术安全和建造成本我们大家都知道中国的建造成本是非常有竞争力如果跟其他国家来比这些方面我们中国的高速铁路有什么优势第二季 We Love Thailand Season 2要带领大家一起去南府所以下周同一时间再见นี่ผมกำลังนั่งอยู่ที่ชั้น business class นะครับหรือว่าฟังอุทังนี่เองก็เป็นชั้นที่ดีที่สุดภายในรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ล่าสุดของจีนนี่ถือได้ว่าเป็นการต่อสู้และเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงอย่างแท้จริงแต่พวกเขากำลังต่อกรกับใครนั้นกำลังเรียกร้องจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Already know the result that the candidate is from Beijing government Yeah and of course the chief executive must be the Communist Party's people Yeah3:38 ซึ่งเป็นเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและตอนนี้ไม่เหลืออะไรอีกแล้วครับนี่คือสาเหตุที่ทำให้ท่านนายกเทศมนตรีออกมาบอกว่าเมืองอามาตริเช่ไม่เหลืออีกแล้วสวัสดีครับวันนี้เรื่องจริงผ่านจอพาทุกท่านมาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ดินแดนแห่งสายน้ำกังหันลมและดอกทิวลิปที่สำคัญที่นี่ยังเป็นประเทศที่มีจำนวนคนขี่จักรยานมากเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์พยายามเน้นย้ำและมีแนวคิดให้ประชาชนผลักดันและดึงดูดเข้ามาสู่ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นแรงงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายส่วนประเด็นที่2นั้นก็คือเพราะเหตุใดจึงเลือกเข้ามาแบบผิดกฎหมายมากกว่าบอกว่ามีกระแสไฟไหลผ่านร่างกายของมนุษย์ไฟฟ้าคนนี้จริงๆครับ When did you discover that you can tolerate electricityการทันโลกพาทุกท่านมาติดตามการก่อสร้างระบบวิศวกรรมครั้งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและนี่เองได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7แห่งโลกยุคใหม่ครับนั่นก็คือคลองปานามา What is the result of the newly expanded canal effect on the shipping industry of Panama and like the economy of Panama as well และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แต่บางโรงเรียนที่เริ่มช้าหน่อยเนี่ยนะฮะจะเป็นข้อเสียเปรียบมากเลยเพราะว่าในระดับชั้นม.ปลายเนี่ยพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะก็คือสู้เด็กๆที่เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยสู้ได้ยากมากๆ
ทุกท่านครับพวกผมนะฮะพบณัฐพงษ์ได้อีกครั้งนะครับและนี่คือรายการไทยทันจุ้นเหม่ยเว่ยอาหารไทยอร่อยจริงๆและนี่คือรายการอาหารไทยอร่อยจริงๆวันนี้ผมมา如果你喜欢的话跟我一起走吧จะมีเมนูเด็ดอะไรรอเราอยู่ครับไปและที่สำคัญคือเมนูของเขานั้นหาทานที่ไหนไม่ได้เลยทีเดียวถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับตามผมมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าร้านอาหารสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนะฮะป้อมณัฐพงษ์ได้อีกครั้งนึงครับและนี่คือรายการอาหารไทยอร่อยจริงๆครับเชียร์ทุกคนชมผมอย่างมันตาเจ้าหาวิ่งนิ้วโชว์ขันไทยหัวจงยามจงหวน电视台你正在收看的是台餐真美味我是主持人周元正如果你是个吃货如果你喜欢吃好吃的东西不管在泰国什么地方如果有好吃美味正宗地道我一定会带领大家一起去品尝ปีก่อนไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะปีนี้สิบกว่าปีเลยไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ที่มาเนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่ารสชาติอาหารของป้าหญิงเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ลองดูสิลูกโอเคเชียร์ทุกคน众朋友们现在坐在我对面的这一位就是范营餐厅的店主ดีกรีความเปรี้ยวไปใส่เข้าไปเลยแต่ผมจะชอบผู้หญิงแซ่บๆหน่อยผมยังชอบผู้หญิงเปรี้ยวด้วยนะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มาเอาข้าวไปก่อนขอเปรี้ยวหมูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตื้อคาตื้อคาตื้อคาใช่ไหมครับอาหารที่ตอนที่ผมยังหนุ่มฟ้าหล่อเปรี้ยวเด็ดใช่ไหมอากิเนี่ยนะครับจูเถี๋ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายยอดจะมูดพอดีตรงปลายแต่แล้วจูเจี่ยวเนี่ยมันก็จะไล่ขึ้นมาใช่ครับเพราะนั้นต้องเรียกให้ถูกก็คือใช้猪手在哪？等一下，红色吗？红色，红色，你也来一个，来来来来来，好吃吗？好吃，吃得多，不是红红，炸炸，你炸，要太炸，要吗？不要了是吧？你们去吃饭吧。哎，不用谢，再见，拜拜，再见，ทำกันเลยเดี๋ยวผมกูไปแจกอีกนี่ทีมงานทันโลกพาทุกท่านมาอยู่ที่เมืองปักกิ่งศูนย์กลางการเมืองการปกครองและอำนาจทางการทหารของประเทศจีนประเทศที่เคยเป็นประเทศที่ยากจนล้าหลังและด้อยพัฒนาแต่ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปีประเทศจีนเปลี่ยนตัวเองให้กลายสวัสดีครับท่านผู้โดยสารทุกท่านครับ女士们先生们各位乘客们大家好泰国国家铁路局欢迎您乘坐本次列车温馨提示เรื่องจริงผ่านจอกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปตามหามนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษอีกคนหนึ่งใกล้ๆกับเมืองโซนิบัตซึ่งเป็นเมืองเล็กๆทางตอนเหนือของอินเดียสำหรับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปค้นหาพร้อมๆกันตอนผมอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยผมสนุกมากเลยกับการถามเรื่องราวเหล่านี้ในชีวิตประจำวันนั้นมันก็จะซึมซับไปโดยอัตโนมัติครบทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่การพักอาศัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักในกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำนะครับต้องมาลองครับแล้วคุณจะรู้ว่าและนั่นก็คือภาษาที่3ครับซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยดูครบเครื่องมากยิ่งขึ้นพอนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเหมียนหยางเนี่ยนะครับก็หมายถึงแกะเนี่ยแกะเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่น่ารักแกะนี่มันจะเป็นชีฟมันโง่โง่
คิดหาคำตอบที่ดีที่สุดในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเมืองเชียงใหม่ยูจีเก็บบ้านจ้าเก็บบ้านวัดจีนเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยสร้างตามแบบจีนแท้จริงครับจะมีเทพเฝ้าประตูทั้ง4เทพ4องค์นี้นะครับเป็นเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเหรินเซิงหูถังเจินซีตั้งเสือครับผมหมายความว่าชีวิตคนเนี่ยนะครับ真的是鬼斧神工哎！我先练硬技功。在哪儿啊？